กลับมายังลานอเนกประสงค์หน้าสนามมวยครับของสารกลางจังหวัดพิษณุโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือการแข่งขันศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์ริโวและคาราวาน CBF และนี่แหละครับคู่แรกของรุ่น65กิโลกรัมพร้อมแล้วครับผมขออนุญาตแนะนำนักมวยทางด้านมุมแดงครับนักมวยคนนี้เป็นรองแชมป์มวยมาราธอนโตโยต้ารุ่นซูเปอร์ไลท์เวทสนามที่4ปี2559เดินทางมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงปรบมือดังต้อนรับนักชกจากประเทศไทยแสนศักดิ์เพชรบัญชาและคู่ชกของแสนศักดิ์เพชรบัญชาครับคือเกลือเก่าครับพบกันมาในรอบชิงแชมป์เลิศของสนามที่แล้ววันนี้โคจรมาพบกันอีกแล้วครับในรอบแรกของวันนี้นักชกทางด้านมุมน้ำเงินนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีแชมป์มวยไทยมาราธอนโตโยต้ารุ่นซูเปอร์ไลท์เวทสนามที่4ปี2559ลูกศิษย์ของพยัคฆ์หน้ายกสามารถพยัคฆ์อรุณขอเสียงปรบมือดังต้อนรับนักชกจากประเทศไทยศักดิ์สงครามพบธีรชัยวินาทีระทึกใจเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผลจะจบลงอย่างไรใครจะเดินทางเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์เป็นคนแรกพบกับความมันได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคาราวาน CPF สนามที่5แชมป์ออฟเดอะแชมป์เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นคู่แรกรอบแรกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทน้ำหนัก65กิโลกรัมจะเป็นการชกกันเพื่อแย่งกันเข้ารอบเพื่อไปรอชิงชนะเลิศนะครับระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงจากเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีปีนี้34ครับแสนศักดิ์เพชรบัญชาครับยอดมวยจากอุบลราชธานีอายุ32ศักดิ์สงครามพบธีรธรรมคุณนพรงตายทองครับสมิงขาและผมชัยทัศนาธารร่วมกันบรรยายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็คู่แรกวันนี้นะครับในศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวแล้วก็คาราวาน CPF มาดูว่าสนามที่5นะครับคู่แรกวันนี้มันแน่นอนใครจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้นะครับสนามที่5พร้อมกับรถโตโยต้าไฮลักซ์รีโวมูลค่า 790,000 บาทในน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับฝ่ายแดงแสนศักดิ์เพชรบัญชาน้ำเงินศักดิ์สงครามพบธีรธรรมคู่นี้ต้องยอมรับว่าดูดีมากเลยทีเดียวนี่ทั้งรองแชมป์แล้วก็แชมป์ด้วยนะครับสนามที่5วันนี้เอ้าซ้ายไปดอกนึง1 2ศักดิ์สงครามไม่ปะทะแสนศักดิ์หาเรื่องก่อนเลยสนามที่5นี่เป็นการชุมนุมยอดมวยทั้งสิ้นนะครับ8คนด้วยกันรุ่นละ4คนนี่นะครับทีมเชียร์มาทั้งหมดน้ำเงินศักดิ์สงครามต้องการให้อยู่นี่นะครับในศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวแล้วก็คาราวาน CPF ยกแรกนะครับของคู่แรกวันนี้จบสั้นหรือจบเร็วครับหรือจบยาวเดินเลยแสนศักดิ์นี่ประเภทมีเกียร์เดียวเดินโดนของศักดิ์สงครามอัดขวาไว้ทีนึงเบียดติดตลอดเอาทีบยันไว้ของจริงเลยนะครับเอาไม่มีหยอดแยะนะครับมัดขวาตรงเกือบไปครับเดินชนตลอดประเภท10ล้อยังหลบนะครับแสนศักดิ์สังข์ต่อยมาโดนแสนศักดิ์โต้เป็นการพบกันระหว่างครับยอดมวยจากภาคอีสานกับใต้นะครับ
มาดูหน้าแล้วน่ากลัวนะครับตัวเด็กๆนี่มองหน้ามองตาไม่ได้เลยทีเดียวแต่โหดห้ามอุทธรแสนศักดิ์หน้าตาละไม้คลายไปทางแจ็คพาแลนโน่นนะครับดาราฮอลลีวูดสงครามต้อง3ยกนะครับมาอู้มารอไม่ได้เอาออกแข้งไปทีนึงต่อยหนึ่งสองไว้มีทีมเชียร์วันนี้มาเต็มมุมทั้งสองทีมโอ้โหแข้งขวาของสัตว์สงครามเต็มไปด้วยความเข้มข้นนะครับสัตว์คิดนานไม่ได้นะครับต้องเบียดต้องติดตลอดเอาชนขวาของสัตว์สงครามเอาไหนแล้วแสนศักดิ์นี่ดูอันตรายนะครับมีลูกศอกด้วยมวยทางเดียวกันครับมวยจังหวะสมัยนั้นเดินเดี๋ยวก็จะเดินได้ดีนะครับแต่ว่ามวยตั้งรับอย่างสัตว์สงครามก็เหนียวแน่นเกินหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาครับไฟฟ้าที่31มกราคมนี้ Hilux Revo ภาคไหนเงินเข้าสนามนะครับชมผลงานในยกแรกนี่เป็นการชิงชนะเลิศในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทน้ำหนัก165กิโลกรัมนะครับระหว่างแสนศักดิ์เพชรบัญชาครับจากสุราษฎร์กับศักดิ์สงครามพบธีรธรรมจากอุบลยกที่2เริ่มแล้วนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮรักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพวกกบาลหันจำกัดมหาชนรวมทั้งดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์มาลุ้นต่อยก2นะครับของไฮรักซ์รีโวนะครับก็ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาแล้วก็รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมทุก8ปีแล้วก็มีทั้งหมด19แห่งนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์อ้าวล้มไปแล้วทางแสนศักดิ์วันนี้นะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ CP เจริญพ่อกำนันหันจำกัดมหาชนแสนศักดิ์เดินเร็วขึ้นนะครับลมสดไม่เจ้าเดินชนอย่างเดียวชนแล้วนะครับแสนศักดิ์โอ้โหแข้งไม่ปะทะด้วยนะครับยังจับไม่ติดนะครับสำหรับแสนศักดิ์โอ้โหเสียวใส่นะครับศอกของแสนศักดิ์สังสรามชกแบบไม่ปะทะโอ้โหทะเลาะอย่างนี้ทะเลาะตลอดนะครับแสนศักดิ์เริ่มแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาเลยครับว่าใครจะแกร่งกว่ากันครับสำหรับสนามที่5เตะได้เตะไปชนอย่างเดียวนะครับแสนศักดิ์ถึงอาวุธแล้วนะครับถึงอาวุธแล้วโอ้โหคู่แรกวันนี้ดุเดือดเลยนะครับโอ้โหชนอย่างเอาถูกโค้งเอาออกแล้วออกมาต่อยได้ต่อยเอาขวาของเอาอย่าบ่นอย่ายุบอย่าย่นนะครับ3ยกเริ่มถึงเริ่มติดแล้วนะครับแสนศักดิ์เริ่มติดไม่ดูหน้าโหดห้ามอุทธรเอาจับโตต่อยแบบละเอียดเอาสำรับตั้งรับมา3ยกนะครับยกนี้ยก2มีชัยพลังเยอะนะครับทั้งคู่ทั้งแสนศักดิ์และแต่สงครามแต่เน้นแข้งเอา2ไม่ได้ตานไว้ครับไหนเอาไหมเอาใหม่เอากรรมการแยกก่อนเอามาสู้กันกลางเวทีถึงคนแล้วนะครับเกมนั้นเราใจตื่นเต้นแล้วครับชนอย่างนี้ออกเหนียวรถยนต์โตโยต้ามูลค่า 790,000 นี่นะครับรางวัลเยอะเลยทีที่มอบให้โตโยต้านะครับก็ถึงเทมอลแล้วโจนเข้าไปสงครามยังหยุดไม่ได้นะครับยังหยุดแสนศักดิ์ไม่ได้แต่เดินก็จริงนะครับแต่ว่าสงครามกระชกละเอียดอะมีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้เอาไม่ปะทะเอาต่างไว้พลิกนิดนึงไม่ได้ครับออกแข้งถึงตัวแต่ยังตีไม่ได้ครับโอ้ไปเสียหลักครับจังหวะพลิกแหมส่งเสียไปนิดนะครับแสนศักดิ์ยิงโอ้โหไม่ได้นะครับทางแสนศักดิ์สมทำให้ชกแบบนี่ยักหน้ายกนะครับสามารถพยักรุนเลยขอการคอยถีบคอยแทงไว้หมดยกที่สองมาที่พิษณุโลกนะครับชมผลงานในยกที่2คู่แรกรุ่น65กิโลกรัมแสนศักดิ์เพชรบัญชากับศักดิ์สงครามพบศิลธรรมเกมนั้นเปิดแล้วนะครับเรียกว่าเปิดเต็มร้อยแสนศักดิ์เดินได้ดีนะครับแต่ว่าการชกแบบเชิงรับของศักดิ์สงครามก็ไม่ย่อหย่อนครับตัดสินกันยกต่อไปนี้
ขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเทมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัดมาลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้ายแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับไฮรักรีโวแกร่งจริงเหนือจริงทองใจคนไทยทั่วประเทศซื้อวันนี้รับเพิ่มบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซัมซุงมูลค่ากว่า 20,000 บาทนะครับเอ้ายกสุดท้ายแล้วนะครับ3ยกเท่านั้นยก3เป็นยกที่แสนสัตว์น่าจะทำงานหนักขึ้นอีกครับนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเซลักริโอนะครับไปที่โตโยต้าเทมอเตอร์21สาขาแสนสัตว์กลับแผนเสี่ยงหมัดแล้วนะครับเสี่ยงหมัดแล้วนะครับจากการใช้หมัดขวาได้ต่อยไหมครับไม่ถึงครับไม่ถึงเดี๋ยวจะต่อยแบบต่อยแบบนี้เชิงเลยอาจจะทำมีปิ่มเรียงไว้ตลอดนี่เรื่องสมองต้องยอมรับนะครับทางซัมซุงทางชกแสนสัตว์นี่แกไม่ปะทะแต่ว่าถ้าต่อยกับรายอื่นนี่ก็อาจจะเดินอัดก็ได้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามวยคู่แรกวันนี้เป็นมวยสองเชิงครับแสนสักแดงนั้นเป็นมวยเดินในขณะที่โอ้โหอย่านะ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 โอ้เอาเอาพิกอย่าพิกนะ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 เอาแล้วนาทีสำคัญครับแผนเช็คบินกลางอากาศครับแสนสักจะทำสำเร็จหรือไม่ครับการเช็คบินกลางอากาศวันนี้อย่าลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดหน้าไปยุ่งไม่ได้นะครับทำสำเร็จนี่ไปรอชิงชนะเลิศโอ้คู่แรกวันนี้นะครับในน้ำหนัก65กิโลกรัมนี่นะครับในศึกมวยไทยบรรทอนไทยรักรีโวแล้วก็คาราวาน CPF วันนี้นะครับโอ้โหตื่นเต้นในยก3หลังจากที่ผ่านไปแล้ว1นาทีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไทยทูนในนามของเจริญพงษ์พันธ์หานจำกัดมหาชนนะครับมีทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิเอาบนเวทีนะครับมาเวลายังเหลือนะครับเวลายังเหลือนะครับหมัดนี่โดนจะๆนี่ทีเดียวเสร็จเลยนะครับจบได้โอ้โหนาทีระทึกใจช่วงนั้นนี่โอ้โหถ้าโดนสุดไปนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับนี่ตั้งหลักได้แล้วนะครับศักดิ์สมธรรมพบธีรธรรมเอาอัดขวาไปทีนึงเรื่องเธอนี่ไม่ต้องห่วงนี่กองเชียร์ครับนี่กองเชียร์สักสงครามแน่ครับนี่ทีมของผู้หญิงอ้อมีหมัดมีหมัดหน้ารบกวนด้วยโอ้โหดีว่าเอ้ายังไม่หมดยกอะไรก็เกิดได้แม่ดีกรรมการกรรมการด้วยนะจะสำเร็จหรือไม่ครับแสนศักดิ์โอ้โหวันนี้นะครับทั้งอามาตินเจอบริษัทมิลลิเมตรก็มาด้วยนี่คุณสายชนไทยพัสดุอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับเสริมทุกอย่างแล้วนะครับเสริมทุกอย่างแล้วสำหรับแสนศักดิ์ทั้งหมัดแล้วก็ลูกเตะก้านคอลูกสอยก้านคอมาครบเครื่องทีเดียวครับนี่คือคู่แรกของซูเปอร์ไลท์เวทนะครับตรงนะครับนี่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับน้ำหนัก65กิโลกรัมผู้ชนะจะเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ต่อจากนี้ครับก็ถือว่าเข้มข้นนะครับน้ำหนักนี้แสนศักดิ์ก็เดินได้ดีครับแต่ว่าจังหวะที่2ยกต้นน้ำนั้นเดินไปโดนแผนที่เตรียมไว้ก็คือจับแล้วตีนั้นไม่สำเร็จนะครับลูกนี้เสียหลักไปเองลูกนี้ครับก้านคอครับเกือบนะครับช็อตสวยๆครับเช็คบินกลางอากาศแต่ว่าโดนไม่ถึง 50% ครับถ้ามากกว่านี้ครับโดนหนาๆแบบนี้เกิน 50% มีสิทธิ์ครับเช็คบินกลางอากาศได้แต่ว่าการต่อสู้นั้นจบลงแล้วนะครับสมราคาครับสนามที่5และนักมวยที่จะเป็นผู้ชนะในรอบนี้ได้แก่นักชกจากอุบลราชธานีอายุ32ครับศักดิ์สงครามพบธีรธรรมไปยืนรอเพื่อชิงชนะเลิศกับคู่ชนะของคู่ต่อไปนี้พักครู่เดียวครับ